น้องกิ๊ฟทีวีขนลุกเลยนะฮะเยอะจริงและตอนนี้เอ็กโซพร้อมแล้วเอ็กโซแอมโพเรียมและตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วโซน BTS โซนสยามพารากอนโซนสยามเซ็นเตอร์และโซนลานจอดรถพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊ดให้กับI'm sorry.
벌써부터 기대가 되는데요.
촬영을 이번에 마쳐서 여러분들 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 今天晚上10点有我们XO的九零2014，你一定要记得观看一下。主人公是我。ปีหน้าก็เหมือนกันนะคะทุกคนจะทำงานเต็มที่เพื่อ XOL ทุกคนเลยนะคะก็จะมีเพลงดีๆเพลงพร้อมแล้วก็เพลงแมสดีๆมาให้ทุกคนดูค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าปีหน้าได้โอกาสหรือเปล่าที่จะมาประเทศไทยอีกครั้งนึงนะคะจะได้มีโอกาสหรือเปล่าที่จะมาประเทศไทยอีกครั้งนึงนะคะจะเจอกับหนุ่มๆในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้เราให้หนุ่มฝากคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้กับแฟนๆ XOL สุดท้ายที่ท้ายหน่อยครับขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมในเกมที่ได้ชมกันแบบนี้นะคะไม่ได้ทำใจนานมากเลยเนี่ยในวันนี้เราจะในวันนี้2วันจะคอนเสิร์ตที่ถ่ายเยอะจริงๆแต่ทุกคนก็มาที่ถ่ายให้ดูสิครับคอนเสิร์ตที่วันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะผมได้มีเตรียมคอนเสิร์ตมาให้ทุกคนดูนะคะหวังว่าจะได้เจอกันทุกคนนะคะแล้วก็มีความสุขกันนะคะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณครับเขาบอกว่าสั่งมากเลยเพราะว่าเห็นแฟนคลับมาเยอะ
好的，赶快订购。ผมชอบเพลงนี้เยอะกว่าที่ผมก็สัญญาว่าพรุ่งนี้จะตอบแทนนะคะเต็มที่กับคอนเสิร์ตค่ะขอบคุณมากที่ช่วยช่วยสปอนเซอร์ใจ
ใจดีของเราในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับที่มามอบช่อดอกไม้ครับเพื่อแสดงความยินดีครับกับหนุ่มเอ็กโซในครั้งนี้ครับในการนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณธีรศักดิ์อรุณเลิศวัฒนะนะครับผู้อำนวยการกลุ่มด้านการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์นะครับและบริหารสื่อโฆษณาครับบริษัท True Communication จำกัดมหาชนขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณแม่ชีวิตกันสุดาประธานจาก True Blue H นะฮะทายโซ่สปอนเซอร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ทำให้มีคอนเสิร์ตเอ็กโซครั้งแรกในประเทศไทยครับและท่านต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญผู้บริการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของสยามดิสคัฟเวอรี่เจ้าของสยามเซ็นเตอร์เจ้าของสยามพารากอนครับคุณเอกวิทย์ชัยวรานุราครับเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือครับครั้งนี้ด้วยนะครับกับนี่คือสามผู้บริหารนะครับที่ทำให้คอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นได้และแน่นอนครับก็จะมีคนได้ดีเรายังมีพาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยครับที่ทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เกิดขึ้นได้ครับกับบอยแบนด์ดาวรุ่งนะฮะเอ็กโซครับและการนี้ก็ผมขอได้เชิญครับขึ้นถ่ายภาพร่วมบนเวทีครับขอได้เชิญครับคุณวัยมาครับประเสริฐคุณนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดครับบริษัทชูเอลพลัสครับบริษัทโอสถสภาจำกัดครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและแน่นอนครับในรอบต่อไปผมขอเรียนเชิญคุณอิทธิเดชสุกิจวานิชครับ Chief Financial Official บริษัทผลิตภัณฑ์แม็กซิมคอนแทคเลนส์นะครับกับบริษัทแม็กซิมอินเตอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดครับเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญครับคุณดุลราติพันธวีครับผู้อำนวยการบริหารประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ผลิตภัณฑ์สาลาทอดกรอบมาชิตะนะครับบริษัทคุณลอดบิวตี้จำกัดครับและในรอบต่อไปผมขอเรียนเชิญคุณมณีรัตน์องค์การชนาครับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวเกี๊ยวรุ่งฮานามิบริษัทสยามรุ่งนี้จำกัดครับและสุดท้ายครับขอเรียนเชิญครับคุณเชษฐาสุดทะรถนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์และความสุขของลูกค้าบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนครับขอเสียงปรบมือด้วยครับจาก True You นั่นเองนะครับผมครับนี่คือสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์ของเราทั้งหมดนะครับที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตครับบอยแบนด์ดาวรุ่งที่ดังที่สุดในโลกและตอนนี้กับวงเอ็กโซนั่นเองนะฮะใช่แล้วครับก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับงานนี้กับชูมุกเอ็กซ์พรีเซนต์เอ็กโซ from เอ็กโซแพลเน็ตนัมเบอร์วันเดอะลอสต์แพลเน็ตอินแบงคอกครับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบใหญ่ครั้งแรกของเอ็กโซบอยแบนด์นะครับซึ่งแน่นอนว่าพรุ่งนี้และก็มะรืนนี้เจอกันทั้ง10คนบนเวทีแน่นอนใช่แล้วครับงานในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับผู้จัดดีๆครับอย่าง SM2 SM Entertainment ครับ Team Member Entertainment ครับแล้วก็แน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ใจดีของเราที่น่ารักครับโดยเฉพาะชายโชว์สปอนเซอร์ครับต้องมือแดงกับ True Movement Radioแลนด์มาชิตะฮานามิทูยูทรูมิวสิกแล้วก็นิสสันเซนซี่ด้วยนะครับเดี๋ยวทั้งหมดบนเวทีนะครับเราขอเฮสักหนึ่งรูปนะครับเตรียมครับมีผู้ชนะประมาณเท่าไหร่แล้วจะนับสามสี่เซตห้าสี่เซตเตรียมครับหนึ่งห้าสี่เซตเย้ฮ่า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 I'm telling you